เดี๋ยวนี้จะพามาดูนะครับว่าฟีเจอร์ใน Galaxy Watch นะครับที่ลือกันว่าจะมาใน Apple Watch Series ที่8ซีรีส์ล่าสุดนี้จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันครับSamsung ได้เปิดตัว Galaxy Watch 5ครับไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีฟีเจอร์ต่างๆที่เข้ามาช่วยให้สมาร์ทวอชตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นครับซึ่งเมื่อนับช่วงเวลาแล้วนะครับก็ใกล้ถึงเวลาที่จะเปิดตัว Apple Watch Series 8ครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงกันยายนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนพูดคุยนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างของ Samsung Galaxy Watchแล้วมีฟีเจอร์ไหนที่ลือกันว่าจะเข้ามาใน Apple Watch Series ที่8ตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับก็คือฟีเจอร์ของการตรวจวัดอุณหภูมิครับใน Samsung Galaxy Watch 5ครับแล้วก็ Samsung Galaxy Watch 5 Pro นะครับได้มีเซ็นเซอร์เข้ามาใหม่ครับก็คือ Infrared Temperature Sensor นะครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมิตัวนี้ครับ Samsung ได้บอกว่าจะสามารถวัดค่าอุณหภูมินะครับร่างกายของเราเพื่อใช้วัดค่าสุขภาพต่างๆได้แม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทาง Apple Watch Series ที่8นะครับก็มีข่าวลือจาก Mark Gurman ครับว่าจะมีเซ็นเซอร์ของการตรวจวัดอุณหภูมิเข้ามานะครับในสมาร์ทวอชรุ่นล่าสุดตัวนี้นะครับและคาดการว่าการวัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับบน Apple Watch จะไม่ได้วัดเป็นตัวเลขอุณหภูมิโดยตรงครับแต่จะบอกนะครับว่าตอนนั้นผู้สวมใส่มีไข้อยู่หรือเปล่านั่นเองรวมถึงบอกข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็มีข่าวลือว่าจะมาตั้งแต่ Apple Watch Series ที่7แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่เข้ามาครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงครับว่า Apple Watch Series ที่8จะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเข้ามานะครับจากข่าวลือของหลายสำนักข่าวของต่างประเทศนั่นเองครับฟีเจอร์ที่2ครับคือฟีเจอร์ของการวัดความดันโลหิตนะครับใน Samsung Galaxy Watch ครับสามารถวัดความดันโลหิตได้นะครับทั้งผ่านตัวสมาร์ทวอทช์เองแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Health นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถดูแนวโน้มนะครับความดันโลหิตของเราได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านสมาร์ทวอทช์เลยนะครับสำหรับฝั่งของ Apple Watch นะครับก็มีข่าวลือกันมานะครับตั้งนานแล้วนะครับว่าฟีเจอร์ของการวัดความดันโลหิตนี้จะเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใส่มาสักทีนะครับและก็ยังมีข่าวลือจาก Mark Gurman มาอีกนะครับว่า Apple เนี่ยจะไม่ใส่ฟีเจอร์ตัวนี้มาจนกระทั่งในปี2024นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าฟีเจอร์การตรวจวัดความดันโลหิตครับจะเข้ามาใน Watch OS 9ที่เพิ่มฟีเจอร์ในการดูแลสุขภาพเข้ามาอย่างมากมายนะครับซึ่ง Watch OS 9ครับจะเปิดให้อัปเดตในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับฟีเจอร์ที่3ครับก็คือฟีเจอร์การวัดมวลโดยรวมของร่างกายนะครับหรือว่า Body Composition นั่นเองนะครับฟีเจอร์ตัวนี้ครับถือว่ามีประโยชน์เอามากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกครับอย่างเช่นตัวเปอร์เซ็นต์ไขมันครับตัวมวลกล้ามเนื้อนะครับเพื่อเป็นข้อมูลครับบ่งบอกให้เราดูแลสุขภาพของเราได้นะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนที่ลดน้ำหนักครับเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับว่าน้ำหนักที่เราลดไปครับเป็นน้ำหนักที่ลดจากไขมันหรือว่าเป็นน้ำหนักที่ลดจากกล้ามเนื้อของเรานะครับซึ่งณปัจจุบันครับ Apple Watch หรือว่าตัวแอปสุขภาพใน iPhone นะครับยังไม่รองรับฟีเจอร์ตัวนี้นะครับแต่ก็คาดหวังครับว่าจะมีอัปเดตเข้ามาใน Apple Watch Series ที่8นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์แล้วก็เราสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของเราครับฟีเจอร์ที่4ครับคือฟีเจอร์แสดงผลแล้วก็การติดตามเส้นทางนะครับ Samsung ครับได้เปิดตัว Galaxy Watch 5 Pro นะครับที่มีฟีเจอร์เด่นนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Root Workout ครับแล้วก็ฟีเจอร์ Track Back ครับที่จะช่วยให้เรานำเข้าเส้นทางครับการออกกำลังกายในรูปแบบของ GPS ครับจากสมาร์ทโฟนไปยังสมาร์ทวอชของเราได้ซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะแสดงแผนที่การออกกำลังกายแบบเรียลไทม์บนหน้าปัดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีประโยชน์เอามากๆครับสำหรับสายออกกำลังกายครับไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับสามารถดูแผนที่บนหน้าปัดของสมาร์ทวอทได้เลยครับซึ่งมีข่าวลือนะครับจาก Mark Gurman ครับว่า Apple จะเปิดตัว Apple Watch สำหรับขาลุยครับเน้นการใช้งานกิจกรรมหนักๆครับไม่ว่าจะเป็นปีนเขาเดินป่าหรือว่ากิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆนะครับซึ่งจุดประสงค์ครับเหมือนกับ Galaxy Watch 5 Pro ที่เปิดตัวมาเลยนะครับโดย Apple นะครับอาจจะใช้ชื่อรุ่นว่ารักนะครับซึ่งจะมีจอใหญ่ครับเรือนทำจากโลหะแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญที่คาดหวังนะครับให้เข้ามาใน Apple Watch Series ที่8ครับเพราะเราสามารถดูแผนที่นะครับผ่านหน้าปัดของ Apple Watch ได้เลยครับตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานเอามากๆครับทิ้งท้ายในเรื่องของแบตเตอรี่เอาไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับ Galaxy Watch 5 Pro นะครับหากเราเปิดโหมดใช้งานแบบปกตินะครับโดยไม่ใช้ GPS เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
และหากเปิดการใช้งาน GPS ร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆด้วยนะครับเขาจะสามารถใช้งานสูงสุดอยู่ที่20ชั่วโมงปัจจุบันครับ Apple Watch Series 7นั้นมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่18ชั่วโมงครับสำหรับซีรีส์ที่8ครับก็คาดหวังว่าจะมีแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นจำนวนชั่วโมงการใช้งานที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อประสบการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นครับจากข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า Samsung Galaxy Watch จะดีกว่าหรือจะแย่กว่าตัว Apple Watch นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ลือว่าจะมีใน Apple Watch Series ที่8นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับทาง Apple ครับมักจะเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่นะครับพร้อมๆกับ iPhone รุ่นใหม่เราก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่า Apple Event ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับเราจะได้เห็น Apple Watch Series 8ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ดีไซน์ใหม่หรือว่าการเปิดตัวรุ่นใหม่กันหรือไม่นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นครับเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Smart Watch ของทั้ง2ค่ายนะครับสามารถพูดคุยแล้วก็แชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMode Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ